ในพื้นที่อื่นอย่างเช่นอ่างทองต่อเนื่องกันเนี่ยนะฮะน้ำจากทั้งแม่น้ำน้อยแล้วก็น้ำจากทุ่งลำท่าแดงที่ไหลบ่ามาท่วมในพื้นที่ตอนนี้สูงมากบางจุดในคุณผู้ชม2เมตรและเกษตรกรเห็นไหมครับปลูกกล้วยอยู่แบบนี้นะฮะต้องเรียกว่าลุยน้ำเข้าไปในสวนยังพอจะมีพื้นที่นะให้ยืนตัดใบตองแบบนี้ได้ กำลังจะยืนต้นตายแล้วครับต้นกล้วยแบบนี้เอาไปตัดแล้วก็ส่งขายพ่อค้าเรียกว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะตายแล้วเนี่ยนะฮะเพราะมันแช่น้ําแบบนี้มานานมากอย่างเจ้าของสวนคุณป้ากันหาเนี่ยบอกว่าหลังน้ําท่วมเข้าบ้านและสวนกล้วยก็อยู่ด้านในเนี่ยมันสูงถึง2เมตรครอบครัวก็ต้องย้ายหนีน้ําไปสวนกล้วยก็ถูกน้ําท่วมจนหมดเลยเหลือเพียงอยู่ไม่กี่ต้นที่มันอยู่ริมถนนคันคลองจรประทานเนี่ย ยังพอจะลุยน้ําตรงบางจุดไปได้เพื่อจะไปตัดแล้วก็ต้องเร่งตัดออกเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ตายแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะมันจมน้ําแบบนี้มาหลายวันราคาใบาตองมันก็เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าขาดตลาดแล้วมันก็หายากล่าสุดสถานการณ์นะครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลดการระบายน้ําลงต่อเนื่องเลยนะฮะ มีรายงานว่าน้ำเนี่ยส่งผลกระทบในพื้นที่6อําเภอของอ่างทองก็มีชัยโยอําเภอเมืองอําเภอป่าโมกแล้วก็จะมีในลุ่มน้ําแม่น้ําน้อยเนี่อำเภอโพอทองกับอําเภอแสวงหารวมทั้งวิเศษชัยชาญด้วยบ้านเรือนถูกน้ําท่วมไป50ตําบล299หมู่บ้าน20,200 0กว่าครัวเรือนนะฮะยังมีอีกหลายจุดที่น้ํายังคงท่วมสูงทางจังหวัดก็เตรียม แจ้งเตือนประชาชนว่าต้องติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันน่าจะยังคงขังอยู่อีกพอสมควรใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะปรับระบายการการระบายน้ําลดลงนะฮะแต่มันก็ยังต้องค่อยเป็นค่อยไปนะที่บุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมกเกษตรกรบ้านสะขี่ตุ่นนะฮะอยู่ในอําเภอคูเมืองลุยน้ําท่วมสูงเป็นเม็ดเมตรนี่ใช้เคียวลงไปเกี่ยวหญ้าที่ถูกน้ําท่วมแบบนี้เพื่อจะเอาหญ้าเหล่านี้ไปให้บัวควายที่เลี้ยงเอาไว้ เพื่อที่จะกินนะฮะเพราะว่าหญ้าแห้งฟางอัดก้อนตอนนี้ที่ตุนเอาไว้ก่อนหน้านี้มันไม่พอแล้วะนะฮนะน้ำมันท่วมนานมากส่วนหญ้าที่เกิดตามธรรมชาติที่เคยใช้เครื่องตัดหญ้าไปตระเวนตัดไว้ให้วัวควายกินเนี่ยหรือว่าเอามาเลี้ยงสัตว์ที่เคยใช้นะฮะก็ถูกน้ําท่วมไปหมดและจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวบัวก็กลายเป็นว่าผอมแล้วก็จะกลายเป็นไม่สบายก็อาจจะตายต่อไปได้นะฮะ อันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของจากหลากหลายพื้นที่นะฮะคือสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นจริงแต่ยังต้องทนอยู่กับน้ําที่ท่วมขังอยู่นานมากใช่แล้วมันท่วมขังไม่พอมันก็จะมีเรื่องของสัตว์มีพิษที่มากับน้ําด้วย<ะ>เรื่องโรคน้ํากัดเท้าต่างๆโรคฉี่หนูต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ